สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่โกจะมาสอนอีกเว็บหนึ่งที่คนไทยนิยมนำเข้ามานะเซอร์วงจากอังกฤษคือช็อป Poverty ที่เขาเรียกกัน Under License to Poverty ก็คือช็อปนี้แหละค่ะอยู่ฝั่งอังกฤษนะเสื้อวงเขาจะมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าหลักๆคือเป็นพวกแมททัลลิก้าที่เอาเข้ามานะพอเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์อ่ะน้องก็จะเห็นเนี่ยมีเมื่อกี้มี Red Hot มี Rain Against The Machine แล้วก็ที่คนไทยนิยมส่วนใหญ่เอาเข้ามาก็คือ Metallica ซึ่งมีหลายลายให้เลือกเลยนะคะแล้วก็มี Led Zeppelin มี Led Zeppelin นะเดี๋ยวพี่โอจะค่อยๆบอกทีละสเต็ปนะมีอันนี้ Red Hot เวลาเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วน้องก็ค่อยๆเลื่อนลงไปดูถ้าเป็นร้านที่ขายส่งเป็นโฮเซลอะค่ะคือราคาส่งอะถ้ายังไม่มีแอคเคาท์อะเราจะไม่สามารถเข้าไปดูราคาได้แต่มันจะมีช็อปที่ให้เราซื้อปลีกซื้อปลีกซื้อได้แต่อันนี้เป็นช็อป Poverty Wholesaleมันก็เลยดูได้แค่ว่ามีเสื้ออะไรออกใหม่อ่ะนะอันนี้ส่วนจะเป็นพวกแมททัลลิก้าเยอะค่ะเดี๋ยวพี่โหจะลองเข้าหน้าเว็บไซต์ให้น้องดูราคานะนี่ไง povertymerchwholesale.com อันนี้สำหรับพ่อค้าโดยเฉพาะนะคะคนที่ถามพี่บอกว่าเอ้ยแมททัลลิก้าหน้าแก่ที่ลงคลิปอันเก่าอะก่อนหน้านี้ว่าเป็นของแท้ไหมก็คือนี่ค่ะของแท้แน่นอนเวลาน้องจะสมัครเอาเสื้อเข้ามาขายอะเขาจะมีแบบฟอร์มให้รีจิสเตอร์อะเขาก็เขียนไว้เลยว่าอันนี้เป็นเว็บไซต์เฉพาะพ่อค้านะก็คือ Wholesale Trader เขาสามารถจัดส่งได้ทั่วโลกแต่ว่าต้องขอข้อมูลทางการค้าของเราอะค่ะเช่นชื่อร้านและประเทศที่เราอยู่อีเมลเบอร์โทรศัพท์รวมทั้งดีเทลต่างๆที่พอจะเป็นข้อมูลว่าเราจะซื้อเสื้อครั้งหนึ่งอะประมาณเท่าไหร่ที่เขาเขียนว่า how much you think you will be ordering อะค่ะแล้วก็เขียนใบบรรยายไปว่าเราขายยังไงมีหน้าร้านก็คืออาจจะเป็น Facebook ก็ได้หรือมีเว็บไซต์เขียนไว้ในนั้นนะคะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น anti spam ก็คือเขาให้เราคิดเลขอย่างตัวอย่างเนี่ย31บวกเท่าไหร่นะบวก2แล้วก็ใส่คำตอบไปพอส่งอีเมลไปพวกนี้ปุ๊บสักพักอะค่ะเขาจะตอบกลับมาว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะอันนี้เป็นหน้าล็อกอินอันนี้เดี๋ยวพี่โอจะเข้าให้น้องดูก่อนเพราะว่าพี่โอมี account ตัวนี้อยู่แล้วเมื่อกี้เราไม่เห็นราคาใช่ไหมแต่อันนี้คือพอเราเข้าไปที่ account เราแล้วอะเราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีตัวไหนที่ลดราคาอยู่แล้วก็ตอนนี้ราคาตัวนี้กี่บาทมันก็จะคล้ายๆกับ lock off trade อะค่ะอันนี้พี่โอจะไปเร็วๆเลยนะยังไง official license ก็คือเสื้อมีลิขสิทธิ์จะบอกไซส์เราตั้งแต่ S ถึง 2XL สมมติว่าเราซื้อไซส์ L สัก10ตัวแล้วก็ใส่กรอกไปเลยพวกนี้นะถ้าดูเบื้องต้นแล้วมันก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวคลิปหลังๆนะพี่โอจะดูให้ดูภาษีในการเสียภาษีนะถ้าเรานำเข้าเองแล้วนำเข้าโดยตรงอ่ะจากอังกฤษมาสู่ที่ไทยโดยตรงโดยไม่ผ่านชิปปิ้งเลยจะเสียภาษีเท่าไหร่เดี๋ยวรอคลิปหน้าอันนี้พี่โอจะให้ดูเครเดิลเพราะว่าเครเดิลเนี่ยเพิ่งเข้าช็อปนี้ได้ไม่นานจะมีประมาณ3ลายที่น้องเห็นน่ะก็จะมีพวกอ่างเลือดแล้วก็ลายอะไรอ่ะเนี่ยพี่โอก็เรียกลายไม่ถูกหรอกเพราะว่าเครเดิลพี่โอไม่ได้เอามาขายไงอันนี้เขาเรียกงานพรีออเดอร์ที่เป็นแวมไพร์กัดคอนะแต่เครเดิลเนี่ยไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีเรียกอะไรอ่ะเว็บไซต์หลักของเขาอะค่ะจากอเมริกาที่ขายส่งด้วยอันนั้นมันจะมีหลายลายหน่อยนะเดี๋ยวรอคลิปหน้าแล้วกันอันนี้ขอลุยไปที่ช็อป Poverty ก่อน
อันนี้ก็ลงมาเรื่อยๆค่ะถ้าน้องอ่านภาษาอังกฤษตัวไหนไม่เข้าใจตอนนี้มันมีเทคโนโลยีก็คือใช้ Google Translate ก็คือให้ Google นะแปลให้เราก็ได้กรณีถ้าซื้อของแล้วมีปัญหานะไม่ยากเลยนี่ Contact Us เนี่ยช็อปนี้ก็อยู่ที่อังกฤษนะคะติดต่อส่วนใหญ่จากฝรั่งก็ใช้อีเมลในการติดต่อเดี๋ยวพี่โอจะเข้าเป็นช็อป Provity ที่ขายปลีกอ่ะนะถ้าเราแบบอยากไปดูว่าเสื้อ Matrica ตอนเนี้ยมีอะไรมาใหม่มั่งก็แล้วก็เข้าไปที่ matrica.provitymerch.com อันนี้คือขายปลีกอันนี้สำหรับว่าเอ้ยดูซิเสื้อตอนเนี้ยมีอะไรออกใหม่มาบ้างนะคะก็น้องจะเห็นนะตอนนี้มันครบรอบ30ปีของ Black Albumก็จะมีพวกหน้าแก่แมสคูออกมาแต่ณวันนี้ล่าสุดนะมันจะมีเสื้ออยู่ลายนึงที่น้องบอกว่าพี่โออยากจะซื้อเสื้อตัวนี้จังเลยเนี่ยเขากลับเอามาทำใหม่แล้วนะเดี๋ยวดูนะนี่เห็นปะมันจะเป็นลายคล้ายๆที่น้องเรียกลายแมทค้างคาวไหมตอนเนี้ยหน้าหลังมันจะมีสีเขียวแล้วก็สีม่วงจะเป็นลายหน้าหลังซึ่งตอนนี้ทางช็อปของProvity ได้จัดจำหน่ายแล้วนะคะตัวหนึ่งก็ประมาณ1,000กว่าบาทแต่ว่าพี่โอคิดว่าไอ้ 2-3 ลายเนี้ยมันจะต้องเข้าช็อปที่เป็นราคาส่งแน่เหมือนกับ Imad งูตัวก่อนน่ะที่เคยเอาเข้ามาขายอะมันมีอยู่3ลายนี่ไงเห็นปะที่เธอบอกว่าลายเนี้ยที่เขามันมีราคาสูงใช่ไหมตอนนี้มันกลับออกมาทำใหม่แล้วนี่และพี่คิดว่าร้านต่างๆในไทยก็เริ่มที่จะสั่งเข้ามาแล้วนะคะลายพวกนี้นะอันนี้จากช็อปอังกฤษนะตัวหนึ่งก็ประมาณ1,000กว่าบาทราคาที่เห็นนี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะคะอันนี้คือราคาเสื้อที่อยู่หน้าเว็บไซต์อันนี้มันไม่ได้เป็นข้อมูลทางความลับอะไรเลยอันนี้เอามาบอกเฉยๆนะเดี๋ยวคลิปท้ายๆนะพี่โอจะให้ดูทางฝั่งอเมริกาคือช็อป Metallica เนี่ยหลักๆมันจะมีอยู่2ที่ก็คืออังกฤษกับอเมริกาอันนี้คือถ้าเป็น Provity ก็คือฝั่งอังกฤษนะเสื้อประมาณ 80% นะจะเหมือนกันแต่ 20% จะต่างกันค่ะถ้าใครเป็นแฟนคลับ Metallica ก็แนะนำให้ดูทั้ง2เว็บเลยเอามาเปรียบเทียบกันแต่ตอนนี้อีเสื้อแมทค้างคาวอะไรเนี่ยมันกำลังออกมาใหม่นี่นะอันนี้คืออังกฤษนะต่อมาเราจะมาดูที่ metallica.com/store ก็คืออันนี้จากฝั่งอเมริกานะคะเห็นไหมเสื้อตัวนี้มันก็อยู่ทางฝั่งอเมริกาเหมือนกันแต่ว่าตรงคอเสื้อน้องเห็นไหมทางอเมริกาน่ะถ้าลงรูปตามเนี้ยคือเป็นปั๊มคอและถามว่ามีข้างไหมไม่แน่ใจนะคะแต่เขาใช้คำว่าพรีเมียมทีผ้ามันจะเนื้อเขาเรียกเนื้อนุ่มอ่ะเป็น 100% ออร์แกนิกคอตตอนแล้วก็เนี่ยเห็นบรรทัดข้างล่างไหมเขาเขียนว่ามีวางจำหน่ายแล้วนะที่ช็อป Provity ที่ UK อีกช็อปนึงเห็นไหมถ้าเธออยากได้ลายนี้ก็รอลายอันนี้ก็ได้ที่ออกมาใหม่เพราะว่างานเก่ามันจะค่อนข้างแพงค่ะที่เหลือก็จะเป็นพวก CD เคสโทรศัพท์ต่างๆเขาขายทุกอย่างอะค่ะแต่ว่าทางอเมริกาแบบ chanica.com อันนี้นะเขาไม่มีราคาส่งนะพี่โยกเคยซื้อเสื้อเขามาตัวหนึ่งนะมันเป็นแมทลาวาแต่มันเป็นลายหน้าเดียวซึ่งอังกฤษไม่มีขายแต่ตอนนั้นแต่ตัวนั้นให้น้องไปแล้วเธอก็ไล่ดูเลยว่ามันมีแมทเทนิก้าลายไหนที่ออกใหม่มาบ้างส่วนใหญ่พ่อค้าเขาจะแบบหูตาไวอ่ะเขาจะเอาเข้ามาก่อนแน่นอนพรุ่งนี้เธอก็รอซื้อพวกเขาแล้วกันมันจะมีลายหน้าเดียว2หน้าเสื้อเชิ้ตก็มีที่เขาชอบพูดว่าช็อป Provity อ่ะน้องก็คืออันนั้นข้างหน้านั่นแหละ
ที่เขาพูดกันนะนะอันนี้เห็นป่ะแมตต์กำปั้นนะแมตต์กำปั้นถ้าเป็นจากอเมริกาจากช็อปนี้นะก็จะมีลายหน้าเดียวเห็นป่ะอ๋อนั่นไงเจแปนิสทีเชิร์ตเลยนะพี่โอเคยซื้อมาแต่ว่าให้น้องอะไรไปแล้วจำไม่ได้แล้วก็มีประมาณเท่านี้ค่ะของแมททาลิก้าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่โอค่อยมาสอนเอาประมาณลิควิดบูแล้วกัน